รายการสิทธิวิวาทะวันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่สังคมไทยทั้งสังคมเลยค่ะกำลังเศร้าเสียใจกำลังรู้สึกวิตกกังวลกับความสูญเสียทั้งชีวิตทั้งร่างกายความสูญเสียทางจิตใจที่กำลังอยู่ในภาวะที่ต้องการการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินจำนวนมหาศาลทั่วประเทศนะคะวันนี้รายการสิทธิวิวาทะต้องขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อผู้ที่สูญเสียครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและกระทั่งคนที่กำลังประสบภาวะเศรษฐกิจจากกรณีที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศนะคะวันนี้รายการของเราตั้งใจที่จะพูดกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานเจ็บปวดมามากทีเดียวค่ะกรณีของวิกฤต3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อยู่ในภาวะที่ยังแก้ไม่ได้วันนี้วิกฤตที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและกำลังเกิดขึ้นไปทั่วประเทศเราควรจะอย่างยิ่งที่จะต้องมาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะว่าวิเคราะห์ร่วมกันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแล้วก็จะนำมาสู่ทางแก้ไขปัญหาทั้งสองส่วนนี้ได้อย่างไรค่ะวันนี้รายการสิทธิวิวาทะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ3ท่านนะคะซึ่งขอแนะนำเริ่มจากคุณหมอเพชรดาวโต๊ะมีนานะคะซึ่งวันนี้คุณหมออยู่ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่15จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มีบทบาทบทเรียนของการแก้ไขปัญหาวิกฤตไฟใต้มาตลอดนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่สมชายหอมละออซึ่งความจริงแล้วทำงานเรื่องสิทธิอยู่หลายองค์กรแต่วันนี้เนี่ยมาในส่วนที่สำคัญของบทบาทของประธานมูลนิธิประสานวัฒนธรรมค่ะแล้วก็สวัสดีคุณอนุกูลอาแวปูเตะซึ่งอยู่ในส่วนของศูนย์ทนายความมุสลิมแล้วก็เป็นประธานศูนย์ที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ถามจากคุณหมอแพทย์ดาวก่อนละกันนะคะว่าพอเราย้อนมาดูวิกฤตที่3จังหวัดของเรานะคะแล้วก็มาเจอสถานการณ์ที่กรุงเทพเนี่ยคิดว่ามันมีความเหมือนความต่างกันยังไงบ้างค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กลางกรุงเทพนะคะเราเห็นจากสื่อต่างๆเนี่ยสะท้อนกลับมามองในเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากไฟใต้ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่7เนี่ยนะคะมีความรู้สึกเศร้าใจสลดหดหู่เหมือนกับหนังคนละม้วนนะคะของภาคใต้เนี่ยอาจจะหลายซีรีส์หรือไม่ก็หลายภาคหลายตอนมีตอนต่อไปจนเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะคะแต่ของกรุงเทพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์เร็วเหลือเกินนะคะเหมือนกับหนังม้วนเดียวอาจจะจบแต่ว่าถ้าดูนานๆแล้วตอบได้เลยว่าคงไม่ม้วนเดียวจบเหมือนกันนะคะภาพของความสูญเสียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูญเสียชีวิตทรัพย์สินต่างๆไม่ต่างอะไรกันเลยกับภาคใต้นะคะความเหมือนที่จะพูดถึงในเรื่องของกลุ่มที่รับผลกระทบเนี่ยจะเห็นได้ว่าของทางภาคใต้ย่างเข้าสู่ปีที่7ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเหยื่อของความรุนแรงค่ะอันดับ1นะคะประมาณ 50% ส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทหารค่ะรองลงมาเป็นตำรวจและหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเช่นเดียวกันกับของกรุงเทพกลุ่มที่รับผลกระทบนั่นคือประชาชนทั่วไปน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยแล้วรองลงมาก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเช่นเดียวกันฉะนั้นกลุ่มที่รับผลกระทบจะเห็นได้ว่าประชาชนทั่วไปคือเหยื่อของความรุนแรงฉะนั้นนั่นคือความเหมือนอันหนึ่งในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่รับผลกระทบส่วนถ้าจะพูดถึงเรื่องของสาเหตุแรงจูงใจที่จะมานะคะถ้าพูดถึงเหตุการณ์ภาคใต้หลายคนอาจจะนึกถึงเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ศาสนาภาษาวัฒนธรรมซึ่งมีความต่างกันกับส่วนกลางซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีความเหมือนในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความยากจนแล้วก็ความไม่เป็นธรรมนะคะที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฉะนั้น2สิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจนความไม่เป็นธรรมเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นสามารถไปปลุกเร้าระดมให้คนที่เขามีความรู้สึกเดียวกันเนี่ยมาร่วมได้นะคะอาจเช่นเดียวกับของกรุงเทพนะคะว่าอาจจะเกิดจากหลังจากรัฐประหารกันยา49อาจจะเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลทอดทิ้งระดับรากหญ้ามานานพอมีประชานิยมสมัยคุณทักษิณขึ้นมาแล้วเมื่อคุณทักษิณถูกโค่นล้มลงไปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่านายกของเขาไม่รับความเป็นธรรมฉะนั้นการปลุกระดมในกลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคู่ขัดแย้งที่เหมือนกันคือรัฐกับกลุ่มของประชาชนน่าจะเหมือนกันด้วยค่ะคุณอนุกูลเนี่ยคิดว่าความเหมือนความต่างในส่วนของภาคใต้เราโดยตรงนะคะอยากให้ลองเปรียบเทียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งที่มาที่ไปผลกระทบของความรุนแรงตรงนี้ค่ะครับ
ก็เหมือนกับอย่างที่ทางคุณหมอเพชรดาวได้เรียนเมื่อกี้นะครับก็คือว่าในส่วนของภาคใต้เนี่ยมันมีเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาเข้ามามีส่วนด้วยแล้วก็จากประวัติศาสตร์เนี่ยคนภาคใต้เนี่ยคือถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่รัฐมาโดยตลอดนะครับดังนั้นปัญหามันสะสมนะฮะปัญหามันสะสมมานานแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่มันไม่นานเท่าภาคใต้แต่ว่าผลกระทบความรุนแรงเนี่ยมันมากกว่าเพราะว่ากรุงเทพเป็นศูนย์รวมของอํานาจเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดเลยที่จะไปควบคุมของทั้งประเทศนะครับทีนี้ในเรื่องของคู่ขัดแย้งเนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นจำเลยแน่นอนนะครับไม่ว่าสถานการณ์จากที่ไหนเพราะว่าการมองถึงรัฐไปกระทำต่อประชาชนเนี่ยนะครับผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐมีอำนาจเหนือกว่านะครับแต่ว่าสาเหตุของปัญหาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันนะครับในส่วนของกรุงเทพกับภาคใต้ลักษณะของสถานการณ์เนี่ยก็คือเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับมีการก่อการร้ายที่ภาคใต้ก็มีการก่อการร้ายซึ่งการก่อกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เนี่ยในภาคใต้เองก็ยังไม่สามารถว่าที่จะสืบทราบได้ว่ากลุ่มไหนใครเป็นคนทำพี่สมชายเห็นทั้งสองส่วนเนี่ยค่ะลองวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเปรียบเทียบดูค่ะผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยกับปัญหาภาคใต้โดยพื้นฐานแล้วไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าภาคใต้อาจจะมีลักษณะเฉพาะเช่นมีอัตลักษณ์นะครับเกี่ยวเรื่องเชื้อชาติและก็ศาสนาแต่ปัญหาพื้นฐานเนี่ยก็คือปัญหาที่ระบอบการเมืองของเราเนี่ยนะครับและระบอบสังคมของเราเนี่ยยังไม่เปิดกว้างนะครับอย่างเพียงพอต่อพลังขับเคลื่อนนะครับที่มีการเติบโตขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการเติบโตขึ้นในชนบทหรือการเติบโตขึ้นของพลังในทางการเมืองเนี่ยใน 3-4 จังหวัดภาคใต้ผมคิดว่าปัญหานี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างอำมาตย์กับไพร่ในลักษณะที่หยาบๆอย่างนั้นนะครับมันมีความซับซ้อนกว่าผมเชื่อว่ากลุ่มชนชั้นนำนะครับใหม่ๆได้เกิดขึ้นในชนบทซึ่งกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมานะครับจากการที่เป็นพ่อค้านะครับทำธุรกิจนะครับแน่นอนบางคนก็ทำธุรกิจทั้งผิดกฎหมายและก็ถูกกฎหมายในระยะ50ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีความสัมพันธ์นะครับกับประชาชนในชนบทเนี่ยในระบบที่เราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้มีการวิจัยไว้ชัดเจนมากนะครับของอาจารย์ดร.ภาสุขพงไพจิตรนะครับระบบอุปถัมภ์นี้ก็คือได้สร้างชนชั้นนำใหม่ขึ้นมาก็คือบรรดานักการเมืองทั้งท้องถิ่นและการเมืองซึ่งต่อมาเป็นนักการเมืองระดับชาติที่สังกัดพรรคการเมืองต่างๆกลุ่มนี้เนี่ยได้อาศัยประเด็นเรื่องความไม่เป็นธรรมอาศัยเรื่องความยากความจนนะครับการถูกทอดทิ้งอันนี้จึงเป็นประเด็นที่สามารถที่จะจุดการสนับสนุนจากประชาชนในชนบทและก็คนยากจนในเมืองได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าการแก้ปัญหานี้ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างทางการเมืองที่จะให้กลุ่มการเมืองใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเมืองได้รวมทั้งภาคใต้ด้วยครับภาคใต้กลุ่มการเมืองทางภาคใต้นะครับที่ต้องการเรียกร้องนะครับสิทธิบางอย่างนะครับที่สะท้อนความต้องการของคนภาคใต้เองก็ต้องเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการนะครับในทางการเมืองสามารถที่จะมาสู่กระบวนการของการเลือกตั้งอย่างเสรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้นโยบายหรือความเรียกร้องทางการของเขาเนี่ยมันกลายเป็นวาระนะครับแห่งชาติขึ้นมาให้ได้นะครับปัญหาโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่พวกเราพูดถึงหรือที่พี่สมชายพูดเนี่ยดูเหมือนมันก็ดำรงมายาวนานพอสมควรแต่มันมีอะไรที่ทำให้เหมือนกับกลายเป็นสถานการณ์วิกฤตขึ้นมาอย่างกรณีของใต้รวมทั้งกรุงเทพคือผมว่าเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี35ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็นำมาสู่นะครับการปฏิรูปโดยการมีรัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นการเปิดกว้างในระดับหนึ่งแล้วแต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยอาจจะไม่สบอารมณ์นะครับหรือไปกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนำเก่าซึ่งกลุ่มคนแสดงเรียกว่าอำมาตย์อยู่ดังนั้นจึงนำมาสู่การรัฐประหารปี49อีกครั้งหนึ่งอันนี้หมายถึงในสถานการณ์ที่เราเรียกกรุงเทพตรงนี้นะคะอันนี้มีผลทั่วประเทศเลยฮะมีผลทั่วประเทศเลยเราเห็นได้ชัดเจนว่าในกรณีภาคใต้การที่กลุ่มวาดะนะครับสามารถขึ้นมามีบทบาทได้แต่ในที่สุดกลุ่มนี้ก็ถูกตัดบทบาทออกไปแต่มันก็มีปมนะคะว่าก่อนที่จะมีรัฐประหารปี49เนี่ยสถานการณ์ของใต้เนี่ยมันได้
คุกรุ่นรุนแรงขึ้นมาก่อนนะคะเราจะมองความต่างจุดนี้ยังไง